ัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานแฟคทอรี่เกียร์ไทยแลนด์มาอยู่ที่เมืองชิบะนะครับนี่เรามาเยี่ยมชมนะครับช็อปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งหลายๆท่านที่เป็นคอมอเตอร์สปอร์ตนะครับอาจจะรู้จักมิสเตอร์คนนี้คือมิสเตอร์นาคาโน่นะครับเป็นอดีตนักแข่ง MotoGP นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับใช่ครับเราจะพาท่านผู้ชมในร้านซึ่งตอนนี้มิสเตอร์นาคาโน่เองเนี่ยได้มีธุรกิจนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับชาวไบเกอร์ซึ่งเท่าที่เราได้คุยเบื้องต้นเนี่ยชาวไบเกอร์ในญี่ปุ่นเองเนี่ยค่อนข้างถือว่าจะเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมแล้วก็มีคลาสใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าของที่คุณนาคาโน่กับทีมงานเนี่ยที่ออกแบบดีไซน์ในส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาชมเข้าไปในร้านแล้วคุณนันใช่ครับนันนำเลยครับผมเปิดร้านนะครับเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอสไตล์ญี่ปุ่นนะเป็นโฟมของ56ดีไซน์ไอ้56ดีไซน์เนี่ย56เนี่ยมาจากเบอร์แข่งของมิสเตอร์นากาโน่สั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูเรื่องต้นเริ่มด้วยหมวกกันน็อกเลยยี่ห้อนี้คุณหนันเป็นไงบ้างหยิบมาสักใบหยิบตัวนี้แล้วกันครับผมแปดจ่าอะไรนะครับผมดีไซน์56สปอร์ตดีไซน์เป็นรูปดาวครับซึ่งจากที่เราได้คุยเนี่ยหมวกกันน็อกที่ดีเนี่ยฮะเรื่องพอเราสวมใส่มันจะรู้สึกสบายนะครับแล้วก็ไม่บีบไม่รัดแล้วก็มีเรื่องของลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวติดกล้องตัวระบบระบายอากาศนะครับเรื่องระบบแอโรไดนามิกในการขับนะครับอันนี้ก็ยี่ห้อนี้คุ้นหูคนไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าตัวอะไรตัวนี้เองเนี่ยคือผลิตเฉพาะที่ร้านนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีจำหน่ายวันนี้เราถือว่าโอกาสดีเรามาได้ดูเป็นรุ่นลิมิเต็ดของทาง56ดีไซน์เดี๋ยวมาก็จะเป็นพวกกระเป๋าครับพวกอิสเซอรี่ทั้งหลายพวกกระเป๋าใส่นามบัตรที่เป็นดีไซน์เก๋ๆใส่นามบัตรแต่โดยส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะครับคุณนันเป็นกระเป๋าเหน็บข้างเวลาเราขับนะครับก็เปิดมาใส่โทรศัพท์ใส่พวงกุญแจซ่อนตังแฟนด้วยป่ะซ่อนตังแฟนได้ด้วยครับอันนั้นเราเก็บไว้ที่บ้านนะก็เป็นหนังแท้ยังดีสวยนะครับแล้วก็ดีไซน์จะเป็นของ56ดีไซน์เลยมีกระเป๋าคาดเอวหลุดมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอิสเซอรี่ทั้งหลายครับของแต่งจิกนิดหน่อยครับก็จะมีพวกเบรกครับผมพวกกันล้มนะครับที่มีขายกันอยู่บ้านเราแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะของ56ดีไซน์เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับเกี่ยวกับDVD MotoGP นะครับที่เขาแข่งกันนะครับปี2016ก็มีวางจำหน่ายที่ร้านของมิสเตอร์นากาโน่ซังตรงนี้เสื้อหนังแม่ลองท่าได้นะครับผมเราในภาคใหม่ก็นุ่มสบายแล้วเป็นหนังแท้อย่างดีนะครับเข้ารูปนะครับดีไซน์เฉพาะด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องโปรเทคเวลาขับขี่ก็จะมีตัวกาดใส่ได้นะครับคือดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยครับทางดีไซเนอร์กับทีมคุณนากาโน่เนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมาอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ใช้แข่งน่าจะใช่ครับน่าจะใช่นะครับมันขึ้นคอมไม่ได้ขึ้นคอมไม่ได้ครับตัวนี้เป็นฮอนด้าตรงนี้ตัวนี้แฟนกางเกงยีนนะครับหรือไบเกอร์น่าจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเอาเราหยิบมาสักตัวแล้วกันยี่ห้อนี้คือยี่ห้อของเอ็ดวินครับผมเอ็ดวินแต่ดีไซน์โดย56ดีไซน์คุณนากาโน่ซึ่งผ้าเนี่ยเป็นผ้ายืดนะแล้วก็มีในส่วนของการใส่ไอ้ตัวโปรเทคเรื่องหัวเข่าในการขับคือพอเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเรานั่งปุ๊บมันจะย่นพอดีแล้วก็มีกาดด้วยให้สังเกตง่ายว่าคือกางเกงจะเป็นรูปทรงโค้งนะครับผมตามรูปเข่าเวลาขับรถไอ้ชายลูกค้ามาไอ้ทำไมผลิตผิดหรือเปล่าใช่มันเป็นดีไซน์นะครับผมสวยงามครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของ56ดีไซน์เลยเอ็ดวินซึ่งเอ็ดวินเนี่ยเป็นกางเกงยีนที่เราคุยกับชาวญี่ปุ่นเขาบอกเป็นเบอร์หนึ่งของกางเกงยีนที่นี่เลยใช่อยากได้สักตัวจัดเลยพี่จัดเลยโอเคอันนี้ก็เป็นบัฟติดนะครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นเฉพาะเหมือนกันดีไซน์มีหลากหลายลายนะครับให้เลือกจากนั้นเดี๋ยวมาเข้านี่แจ็คเก็ตเต็มๆเลยนะครับตัวนี้เป็นโซนแจ็คเก็ตละแจ็คเก็ตพวกก็จะมีทั้งแบบหนังครับผมแล้วก็เป็นแบบฮูสเป็นแบบผ้าแล้วหยิบมาตัวหนึ่งซึ่งจริงบางทีคนเรามองว่าแจ็คเก็ตพวกนี้มันต้องใส่สำหรับขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่นะครับมันเป็นเหมือนลำลองครับผมใส่เที่ยวก็ได้ใช่แต่บางทีกลุ่มของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บางทีก่อนจะออกบ้านทีโอ้โหต้องแต่งเต็มนี่ก็สามารถซื้อรถมาแพงแล้วแต่งตัวไม่หล่อก็ไม่ใช่ก็สามารถออกได้เลยเดี๋ยวเราดูคุณดูด้านในก็คือมีระบบนี่โอ้มีบล็อกหลังด้วยบล็อกหลังด้วยครับสามารถถอดได้ด้วยนะถอดได้ถอดไปทำความสะอาดได้ซักได้เก็บโทรศัพท์ซ่อนเงินเมียนี่ถนัดเลย
ุดยอดเลยพี่อาชีพอาชีพอาชีพหลักเดี๋ยวผมเก็บให้เรียบร้อยอีกทีนึงหลังจากนั้นก็เป็นเสื้อผ้าแล้วนะครับเนี่ยเป็นเสื้อยืดนะครับคือทางมิสนาคาโดก็ได้ออกแบบแล้วก็ร่วมกับแบรนด์อะไรนะUnder Armour ก็เป็นตัวครอบศีรษะกันผมเวลาเราก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกเนี่ยครับเพื่อซับเหงื่อเพื่อไม่ให้ไปติดกับทางด้านหมวกซักทำความสะอาดได้ตัว Armour ก็อีกเป็นอีกแบรนด์นึงเหมือนกันที่ทางค่ายถูกดีไซน์ที่แท็กอยู่ด้วยใช่ใช่ก็คือเป็นออกแบบมานะครับเป็นแบรนด์มีหมวกไอ้ตรงนี้เสื้อละเสื้อนี่ไฮไลท์เหมือนกันหยิบสักตัวอันนี้เป็นแจ็คเก็ตบำรองเนื้อผ้าเบามากเลยเนี่ยผ้าเบาเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตจอสตาร์ทก่อนเพื่อเปิดแล้วครับโอ้โหมีเท่ากับฝั่งในเที่ยวกลางคืนด้วยนะครับเนี่ยสวยครับผมเราให้ดูยี่ห้อแล้วกันครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวโอ้โหแน่นอนฮะของญี่ปุ่นเป็นของพรีเมียมซึ่งผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นคนไทยรู้อยู่แล้วเรื่องการคุณภาพแล้วก็เรื่องแฟชั่นเนี่ยมันก็จะตามอะไรก็แล้วรีเลทกับชาวไบเกอร์เลยโดยเฉพาะนะครับซิกเนเจอร์เลยนะพี่ตัวนี้ฮะเผื่อบ้านเราจะเข้าหน้าหนาวแล้วแนะนำไว้อีกตัวเผื่อจะเอาไว้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นอะไรคล้ายๆเสื้อกลักแต่ว่าจริงๆก็คือเสื้อเสื้อกันหนาวนะครับเป็นเราไว้ขับขี่ช่วงหน้าหนาวบ้านเราปีนี้คงว่าน่าจะหนาวนานนะหนาวนานครับผมสามวันพี่ใครสนใจแจ้งเฟซบุ๊กส่วนตัวให้เราซื้อกลับไปได้เลยครับผมดูราคาครับดูราคาแต่เนื้อผ้าดีครับน่าใส่เป็นแฟชั่นเลยอันนี้ก็จะเป็นสำหรับแจ็คเก็ตสำหรับชาวไบเกอร์ที่แบบมีสตรีสุภาพสตรีสาวสวยนะครับตัวนี้แฟนได้เลยเนี่ยโอ้โหสบายเลยหาข้ออ้างครับเราซื้อของแพงมาก่อนสักแสนหนึ่งที่เหลือซื้อเขาสักหมื่นหนึ่งเราบอกใช้ซื้อไม่เจอนะที่เหลือเราซ่อนไว้อันนี้ไม่ใช่ไอ้นี่ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นมุมเป็นเสื้อเหมือนกันเป็นแล้วก็เป็นทีเชิร์ตพวกสวยแต่เนื้อผ้าดีนะหนาครับคุณนันใส่เลยใส่สบายต้องโดนไหมพี่ต้องโดนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอีกโซนนึงถุงมือหนังหยิบขึ้นมาดูสักคู่นี้แล้วกันฮะดีไซน์แบบหนังนุ่มนะครับหนังแท้ครับหนังแท้ใส่สบายโอ้นี่ถ้าซื้อไปนี่แล้วขับสบายนุ่มมือก็ไม่มีกลิ่นนะยังไม่ได้ใช้ใช้ก็จะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจากที่เราสัมผัสดูก็มีความยืดหยุ่นนะไม่ใช่หนังที่แบบเหนียวแห้งหรืออะไรไม่มีกลิ่นนะครับถ้าใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ร้านเราขายอยู่แล้วก็ดีนะใช่ครับตัวใช้กับตัวฮาวเวิร์ดนี่ถึงความบาดหนังเราได้เข้ากันเลยพ่วงด้วยพ่วงด้วยมาเจอตัวนี้ดีกว่าตรงนี้น่าสำคัญสำหรับอันนี้เป็นของ Limited Edition ละจริงๆหมวกของ Mr. Nakano นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ Mr. Nakano เลยก็เป็น RX7 นะครับ R4 ตัวนี้เป็น Limited Edition ด้วยนะครับสีดำมีลายเฉพาะส่วนตัวฮะตรงนี้สวยงามเลยตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของเรื่องเป็นจี้ที่เป็นสร้อยนะครับมีประแจนะครับแล้วก็มีรูปมอเตอร์ไซค์ตัวนี้น่าสนใจน่าจะเป็นโซ่นะคุณครับผมครับเป็นโซ่โอเคหลุดลงมาตรงนี้นี่เลยอยากได้มากเลยตรงนี้ครับผมแอดมินชอบมากครับผมคาซิโอ G-Shock นะครับทั้งรุ่น Baby G ที่แบบเป็นทั้งของคุณผู้หญิงผู้ชายในกล่องเดียวนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคุณนากาโน่เลยก็คือ56ดีไซน์นะครับอันนี้สำหรับเรือนเดียวแพ็คคู่โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าร้านของคุณนากาโน่นะครับเดี๋ยวเราถุงมือก็บ้านเรามีขายเยอะนะถุงมือเนี่ยหลายยี่ห้อครับผมถุงมือมีหลายยี่ห้อมากแต่คราวนี้จากทางที่ร้านเมืองกันต้องขายเองก็จะเป็นถุงมือสำหรับเป็นฟูลเลสซิ่งเลยก็คือสามารถขับขี่ได้ทั่วไปแล้วก็ลงแท็กได้ด้วยนะครับมีหลายสีหลายไซส์นะฮะโดยส่วนตัวก็สวยดีครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับเป็นห้องเป็นไลฟ์สไตล์เป็นคุณนักโลกเป็นแล้วเอาไว้เราคุยลูกค้าโอเคคุยลูกค้าอะไรนี้เดี๋ยวชมลูกค้าลูกค้าอันนี้เป็นบันไดฮะใครกลัวความสูงก็จับนิดนึงลูกค้านะมุมนี้เลยน่าสนใจนะครับนี่คือการตีเลยอันนี้เป็นถ้วยรางวัลนะครับผมถ้วยน่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสใช่ไหมใช่นะครับเป็น Yamaha Motor France อันนี้เป็นถ้วยแล้วก็เป็นขวดแชมเปญนี่รูปสมัยคุณนากาโน่หนุ่มๆนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็
นั้นก็แท็กให้กับทีมฮอนด้านะครับก็มาดูเป็นห้องรับรองสำหรับลูกค้าที่มาแวะเยี่ยมชมนะครับก็จะแตะติดตาแบบเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีชุดแข่งที่ใช้แข่งนะครับแล้วก็จะมีพวกรถโมเดลแล้วก็อุปกรณ์มาดูเครื่องวันไหนเครื่องวันตัวนี้ครับมันก็จะเป็นสมุไรนะพี่นะเป็นดาวนะครับมาเป็นการมอบให้จากทาง MotoGP นะครับให้กับคุณนากาโน่ซังนะครับก็จะมีตัวโมเดลหลายรุ่นเลยข้างล่างก็มีน่าจะเป็นรุ่นที่ใช้แข่งอยู่มั้งครับเนี่ยเป็นของคุณนากาโน่เลย Honda RC 212V ปี2017แล้วก็ตัวหมวกด้วยนะครับมาดูสูตรบ้างดีกว่าอันนี้เป็นชุดแข่งแล้วก็ไหนๆก็ขอสัมผัสไปนิดนึงโอ้โหหนักใช้ได้เลยโอ้โหนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของคุณนากาโน่น่าจะเป็นของคุณนากาโน่เองหรือเปล่าก็จะมีครับไม่ล้มมากแสดงว่ามืออาชีพครับอาชีพก็คือจบกันอย่างขันน่าจะจบกันอย่างขันทุกอีเวนต์นะทุกเรสหนักใช้ได้นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นคอมิกการ์ตูนที่เขาเบอร์56ก็วันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมนะครับช็อป56ดีไซน์ในเมืองชิบะนะครับก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีไลฟ์อยู่ที่แฟคทอรี่เกียร์ที่โตเกียวครับจะเป็นคอนเซ็ปต์สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตเครื่องมือแล้วก็ดูว่าไอ้คอนเซ็ปต์ในญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับเข้าไปถึงไหนละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณอันกับผมนะสายชนยังไงก็ต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวเราเจอกันช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับเราจะมีไลฟ์ที่โตเกียวครับผมยังไงแฟนเพจก็ฝากตามกดไลค์แล้วฝากติดตามเราด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ